เดี๋ยวจะมีผู้กองชิปทีละพัดมาเอาของสิ่งนี้กับคุณห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดแม้กระทั่งพ่อของคุณเองไม่น่าทำงานเป็นเด็กเสียหาเงินทางลัดอะไรอย่างเงี้ยเด็กเสียเหรอพวกเราจะบุกหาได้ครับมันเป็นตำรวจเก่าเพื่อนไอ้เผด็จแน่ๆไปหาที่อยู่มันมาผู้จะจัดการเองตอนแรกฉันก็คิดว่าเขาเป็นโรคจิตตอนนี้ฉันคิดว่าเขาเป็นสายลับทีมพยายามทำอะไรผลตรวจที่ออกมาก็คือขันทัศกรสุดที่เราเสียไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันคือขนมเหรอยัดเงินไปเท่าไหร่อะคะตำรวจเขาถึงหาอะไรไม่เจอพูดอะไรเนี่ยคนที่จะเข้าคุกต่อไปแล้วก็คือมีเธอเป็นดอกไม้รั